ก่อนที่เราจะเข้าไปขอพรเนื้อคู่กันฟ้าขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของคุณย่าแฟงหรือคุณยายแฟงกันสักนิดนะคะคุณยายแฟงเป็นหนึ่งในแม่เล้าที่โด่งดังมากที่สุดในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่3ค่ะในสมัยนั้นคุณยายแฟงเป็นเจ้าสำนักโสเภณีอันเลื่องชื่อมีชื่อว่าโรงยายแฟงตั้งอยู่ที่ตรอกเต้าถนนเยาวราชนี่เองค่ะแต่ถึงแม้จะมีอาชีพเป็นเจ้าสำนักโสเภณีแต่คุณยายแฟงก็มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้ชวนหญิงโสเภณีในสำนักเรียรัยเอารายได้จากการค้าประเวณีมาลงขันกันเพื่อสร้างวัดขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2376หรือเมื่อประมาณ189ปีที่ผ่านมาค่ะในชื่อว่าวัดใหม่ยายแฟงและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ลูกหลานของยายแฟงจึงได้บูรณะวัดและขอพระราชทานนามวัดจากพระมหากษัตริย์ก็โปรดเกล้าให้ว่าวัดคณิกาผลที่แปลว่าวัดที่สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ของนางคณิกาหรือนางโสเภณีนั่นเองค่ะถึงแม้คุณยายแฟงจะจากโลกนี้ไปนานกว่า100ปีแล้วนะคะแต่ชาวบ้านในละแวกนี้ก็ยังมีความเชื่อค่ะว่าคุณยายแฟงยังคงวนเวียนดูแลวัดแห่งนี้เพราะเป็นวัดที่ตนรักมากๆและยังคงให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านโชคลาภหน้าที่การงานและในเรื่องของความรักให้กับลูกหลานที่มาขอพรกับยายแฟงค่ะสำหรับการขอพรในเรื่องของความรักนั้นเนื่องจากคุณยายแฟงเป็นเจ้าของโรงโสเภณีคนที่นี่จึงมีความเชื่อนะคะว่าคุณยายแฟงจะช่วยทำให้เจอเนื้อคู่ที่จะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ความรักความเอ็นดูทั้งยังช่วยในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์ด้วยล่ะค่ะแต่การขอพรก็ย่อมมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะวันนี้ฟ้าเลยจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการไหว้ขอเนื้อคู่จากคุณยายแฟงที่ถูกต้องกันค่ะก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปไหว้คุณยายแฟงที่ศาลด้านหลังนะคะเราต้องไปทำบุญที่วัดคณิกาผลก่อนค่ะคือการกราบไหว้พระประธานหลวงพ่อทองคำที่อุโบสถและการเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อองค์ดำที่วิหารด้านข้างและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่คุณยายแฟงชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ไปไหว้ขอเนื้อคู่ที่ศาลคุณยายแฟงด้านหลังกันเลยค่ะสำหรับการขอพรเนื้อคู่นั้นให้เตรียมธูป9ดอกพวงมาลัย1พวงและขนมหวานเป็นขนมไทยโบราณส่วนการอธิษฐานขอพรนั้นขอให้เราระลึกถึงคุณยายแฟงขอให้ลูกพบเจอคนที่ดีคนที่มีศีลเสมอกันให้มาช่วยดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูขอให้คนที่เข้ามามีความเมตตากรุณารักและเอ็นดูเราค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมว่ายายแฟงจะต้องจุดธูป9ดอกผู้รู้ทางด้านสายมูคุณยายแฟงแนะนำมานะคะว่าเนื่องจากคุณยายแฟงเปรียบเสมือนเป็นนางฟ้าที่คอยปกปักรักษาลูกหลานที่นี่จึงต้องใช้ธูป9ดอกนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความเชื่อที่คนละแวกนี้แนะนำกันมานะคะนั่นคือการมาขอพรคุณยายแฟงในยามค่ำคืนซึ่งคนที่นี่เชื่อว่าจะได้ผลดีกว่าการมาขอพรในช่วงกลางวันค่ะอย่างคุณพี่ท่านนี้ที่เคยมีประสบการณ์มาขอพรในช่วงกลางคืนแล้วประสบผลสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณยายแฟงที่ฟ้านำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนมีความหวังในเรื่องของเนื้อคู่และสมหวังในความรักกันนะคะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนั่นคือการประพฤติปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามมุ่งเน้นการทำความดีละเว้นจากความชั่วและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะในครั้งหน้าฟ้าจะพาไปมูที่ไหนกันอีกรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ